สายสามัญพละสวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านเนาะวันนี้จะทำอะไรตำปลาหมึกตำหอยแครงขึ้นเก่าเลยจ้ะใส่พริกลงไปใส่พริกใส่กระเทียมเนาะมาจ้ะตำพริกแล้วนะเครื่องเทศมะขามเปียกกระแดกเนี่ยผ้าแสบจ้ะผงนัวหน่อยใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายใส่ไปเรื่อยนำประเด็นลงไปน้อยนึงขาดว่าใดเลยสูตรร้านเขาเลยตำส้มตำน้ำปูก็กะปิกะปิใส่นิดนึงจ้ะไม่ต้องใส่หลายมันจะเป็นกินเนาะใส่เพราะมันหอมงัวอะไรเลยจ้ะหมักรสไทยกับปูเอาจ้ะใส่เศษมะกรูดเขาลงไปบ่วันนี้บ่ใส่เศษมะกรูดลายนะจ๊ะขอเพิ่มบักน้ำกระนาบกระแดกพใส่ที่ดีเข้าลงไปเอามือขนมจีนเผื่อเผ็ดหน่อยเพื่อความสวยงามเนาะขาดบ่ได้เลยตำอาหารทะเลหอมเปรี้ยวใ
าจ้ะมาจิ้มบ่กินไหมน่ากินไหมตักให้เบิ่งไปจ้าพี่นี่เทใส่จานแล้วเข้าไปกินกันเนาะมาจ้าเรียบร้อยแล้วที่นี่น่ากินบ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเสียบน้ำกันด้วยจ้ะน้ำปลาแรกก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคุณที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า